กลับมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้ไปเช็ควิดีโอถ่ายทอดสดเนาะค่ะขอบคุณมาดามหน่อยจากอเมริกาเนาะเพิ่นก็บอกมาว่ากับกล้องด่วนค่ะว่าซั่นว่าอันเพราะว่าปกติทางเฮาเฮ็ดวิดีโอนี่เฮาเอาแนวนอนมันก็สิเต็มเวลาเฮาไปโพสเนาะค่ะถ้าเฮ็ดแนวตั้งมันก็สิได้แค่เป็นช่วงสั้นๆที่ปานก็เลยติดก็เลยพยายามที่สิตอนที่เฮาสิไลฟ์สดนี่เพิ่นก็สิบอกว่าให้กลับกล้องค่ะทักทายค่ะบัดนี้พอช่วงที่เฮาถ่ายทอดเองเฮาก็สิเอาว่าเฮาก็นั่งตั้งอยู่ค่ะว่าเวลาเฮากลับไปเช็คก็คือเอียงค่ะก็ขอบคุณหลายๆผู้ที่เพิ่นเข้ามาบอกเนาะค่ะอ๋อก็ที่จอหัวไว้เลยเนาะค่ะว่าราศีกุมดวงดีค่ะพี่ปานเป็นคนราศีกุมค่ะที่จริงก็มีหมอสร้างเพิ่นว่าหาราศีช่วงนี้เงินสิเข้ามาแบบถ่วมหัวเลยแล้วก็งานดีเงินดีทักทายค่ะขอบคุณสำหรับไลฟ์แต่ว่าเฮามาโฟกัสของเดือนกุมภาเนาะค่ะก็คือราศีกุมนี่ก็คือผู้ที่เกิดอยู่ระหว่าง13กุมภาถึง13มีนาค่ะที่จริงราศีนี่ที่ผ่านมาก็สิมีปัญหาติดขัดเรื่องเงินเรื่องงานมีเรื่องให้มาจุกจิกยุ่งยากใจเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นว่าดวงดาวที่บ่ดีน่ะได้ออกไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาก็คือมกรากุมภาดวงที่บ่ดีได้ดวงดาวที่มันมีผลกับราศีของเฮาน่ะเพิ่นได้ออกไปแล้วตอนนี้มีดวงดาวด้านอิทธิพลด้านการเงินการงานเข้ามาค่ะอุ้ยเพิ่นว่าหมอสร้างว่าราศีที่จะมีเงินท่วมหัวพะนะอุ้ยเว้าเป็นตาดีใจแต่ผู้ใดราศีกุมกับแล้วแต่ความเชื่อเนาะค่ะการเบิ่งดวงเบิ่งหยังมันทําให้ชีวิตของเฮามีความตื่นเต้นก็มีช่วงที่เพิ่นว่าดวงเฮาก็ดีเฮาก็บ่เป็นหยังเฮาก็มีแต่ว่าโอ้บ่เป็นหยังเฮาก็สิตั้งใจที่สิระมัดระวังในการใส่ชีวิตเนาะค่ะมื้อนี้จุดประสงค์หลักก็สิมาเรื่องช่วงสงกรานต์สิมีเทศกาลงานบุญหลายเนาะก็สิฝากไปว่าวันที่11ทุกปีขึ้นเขาไหว้พระค่ะพ่อกันที่ขึ้นเขาไหว้พระตามที่ถ้าเขามาเบิ่งในช่องพี่ปานสิเห็นวิดีโอเกี่ยวกับขบวนแห่ขึ้นเขาไหว้พระแทบทุกปีเนาะพวกเฮาสิมีเรื่องเว้าถึงว่าตอนที่ไปขึ้นเขาไหว้พระใหม่ๆนี่จําได้เลยว่า21ปีแล้วเด้ค่ะพวกพี่ปานไปแต่แรกเลยไปตั้งแต่ลูกสาวน้อยๆอุ๊ย30แล้วติโอ๊ยบ่อยากเว้าเรื่องเวลาค่ะทําให้รู้ว่าหลายๆคนก็อายุหลายเนาะค่ะลูกสาวคนที่2ลูกสาวคนที่2ได้17มื้อค่ะคุณยายไปถือขันหมากเบ่งพวกเฮาก็ตามติดค่ะก็ติดเลยแต่งตัวกันได้บ้านเทพนี่เป็นอีหยังที่จริงจังหลายเรื่องความงามเรื่องกิจกรรมค่ะตอนนี้น้องเมยก็อายุ21ปีแล้วค่ะตอนนั้นเราได้17ปีก็ยังไปค่ะลูกน้อยๆก็หอบไปเบิ่งคุณยายไปถือขันหมากเบ่งแต่ว่าตอนนี้ก็งานขึ้นเขาไหว้พระทำอีละวันก็อยู่ในเป็นที่ติดล่มบนแล้วเนาะค่ะก็สิมีทีวีมีหยังเพิ่นมาเข้ามามีสื่อเข้ามาถ่ายทอดทักทายเนาะเพื่อนขอบคุณหลายๆเนาะอาจารย์แววเพื่อนรักแล้วก็สิมีพี่มนต์รัตน์เนาะคนสวยสวยอีหลีค่ะสวยตลอดขอบใจเลยขอบคุณหลายๆเนาะเพื่อนๆในแวดวงเนาะค่ะก็สิพ้อกันเดือนเมษาเป็นทุกปีวันที่13เมษาเป็นงานเลี้ยงรุ่นเนาะค่ะอันอื่นพลาดได้แต่งานเลี้ยงรุ่นบ่เคยพลาดก็ตั้งใจหลายๆ
ปีที่แล้วแฟนไปต่างประเทศยังบอกว่าโอ๊ยบ่ไปดอกอยากพ่อมูเนาะค่ะก็เป็นความรู้สึกดีๆได้มูพวกเพื่อนฝูงตั้งแต่สมัยมาพัธยมมาเจอกันก็สิมีความแบบคือเฮาเดินทางย้อนเวลาเข้าไปในอดีตค่ะอุ๊ยคิดว่าจะของอยู่ม .6 บ่ได้เบิ่งบ่ได้เบิ่งไลน์บนใบหน้าเลยอย่างประมาณนี้มันสิเป็นว่าอุ๊ยพ่อกันเนาะก็สิโมเมนต์เก่าๆก็สิกลับมาเนาะค่ะก็สิเป็นอีหยังที่เฮามีความรู้สึกดีๆในช่วงเวลาเดียวกันมาเว้ากันเข้าใจกันมันมีแฮงใจอีหลีด้วยค่ะเอาเว้าถึงราศีกุมก่อนเนาะผู้ใดราศีกุมยกมือขึ้นราศีกุมปีนี้ดีค่ะหมอสร้างเพิ่นว่าราศีกุมเนี่ยสิมีเงินท่วมหัวพะนะอุ้ยทำใจทำใจทำใจดีใจแล้วก็สิมีข่าวดีจากต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองเกี่ยวกับคนต่างชาติเนาะค่ะเพิ่นสินำข่าวดีมาฝากเฮาแล้วก็ล่องเหลียวรอบกายเฮาค่ะอยู่ในที่ทำงานหรือในแวดวงของเฮาผู้หญิงผิวขาวที่มีอาวุโสสูงกว่านั่นล่ะคนนั้นล่ะสินำโอกาสดีๆเรื่องงานเรื่องเงินมาให้เฮาเนาะค่ะเดี๋ยวเบิ่งโพยจังหน่อยกันเพิ่นว่าสิเป็นที่เรื่องการงานนี่สิประสบผลสําเร็จแบบก้าวกระโดดว่าซั่นสิมีชื่อเสียงสิได้รับหน้าที่ได้รับมอบหมายตําแหน่งที่สูงขึ้นก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาล่ะค่ะเรื่องงานเรื่องเงินอิทธิพลดวงดาวการเงินนี่เข้ามาสู่ชีวิตของเฮาเฮาต้องเปิดรับเต็มที่ค่ะอุ้ยมื้อนี้วันศุกร์เนาะค่ะส่งมอบความสุขให้เพื่อนให้ลูกหลานให้ผู้ติดตามช่องปานดาราทุกคนเนาะค่ะช่วงนี้ถ้าผู้ใดเข้ามาเบิ่งช่องของพี่ปานก็สิเห็นมีคลิปวิดีโอของคุณเจซี่เนาะค่ะแฟนพี่ปานเพิ่นเป็นคนฝรั่งเศสเพิ่นอยู่ซื่อๆบ่เป็นค่ะถ้ายามใดอยู่ซื่อๆแล้วเพิ่นสิรู้สึกว่าเบื่อค่ะนั่นไทยประเทศนี้ขี้เบื่อเด้ค่ะเพราะว่าตามที่เบิ่งในแวดวงของเพิ่นเนาะค่ะต้องย้ายต้องเที่ยวตลอดแต่สําหรับชีวิตพี่ปานสะกดคําว่าเบื่อบ่เป็นได้อยู่บ้านนี่อู้ดีใจดีใจค่ะโดยเฉพาะอีสานบ้านเฮาน่ะไปเบิ่งเนาะค่ะอันนี้ก็เว้าสัพเพเหระไปต่างประเทศบ่ว่าแถวไต้หวันหรือแถวฝรั่งเศสมันบ่มีดอกค่ะหม่องใดที่คือบ้านเฮาแนวอยากแนวกินแพงมืดแล้วก็บ่แซ่บคือบ้านเฮาอันนี้ส่วนตัวเนาะค่ะอีหยังก็แซ่บแล้วก็ตลาดนี่ประมาณ20บาทเนาะเว้ากับแฟนเฮาเว้ากับสามีพี่ปานนี่ล่ะว่ามัน20บาทมันก็ประมาณครึ่งยูโรเนาะมีหม่องใดในโลกที่สิมีของแซ่บแล้วก็ราคาถูกนอกจากอีสานบ้านเฮาเนาะผู้คนก็สิเป็นมิตรเนาะค่ะไปไสนี่แฟนเพิ่นก็สิงงว่าเจ้ารู้จักเขามาดนดนตรีพะนะคือเวลาพ้อกันเฮาก็สิคุยกันเป็นกันเองทักทายกันเคยไปอีสานร่ําเนาะค่ะอยู่เมืองอยู่หนองคายก็เป็นคนฝรั่งเศสคือกันเพิ่นมาเฮ็ดเหล่าเอาอ้อยบ้านเฮาเพิ่นก็เอามาหีบมาเฮ็ดหยังเพิ่นส่งเด้ค่ะส่งไปขายฝรั่งเศสพุ่นเด้อีสานร่ําน่ะพอดีไปมาดามเพิ่นก็ซื้อว่าเล็กเนาะค่ะกับพ่อกันเทื่อแรกก็คุยกันจังซั่นจังซี่แฟนฝรั่งเพิ่นถามพวกเจ้ารู้จักกันมาดนไปว่าซั่นโอ้ยก็เพิ่งเห็นกันนี่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เฮาเป็นคนอีสานเนาะค่ะอัธยาศัยไมตรีดีบ่ได้องค์แล้วก็ตอนนึงที่ครั้งที่2ที่ไปฝรั่งเศสก็ไปเมืองทั่วไปย่างไปย่างไปไปพ่อลั่นตึกลั่นริมโขงพะนะเอ้ากระตื้นค่ะเพราะว่าอุ้ยคือมันเป็นคุณก็พอดีสิไปสั่งอาหารมางานเลี้ยงวันเกิดพี่เขยคุณเจซี่พอดีเพิ่นกําลังเฮ็ดปอเปียเฮ็ดหยังอยู่ก็เลยไปเว้านําเพิ่นก็เลยบอกว่าปกติเมียฝรั่งจากอีสานนี่สิขี่องค์เด้พะนะโอ้ยองค์บ่เป็นดอกค่ะก็เลยว่าสิกันเห็นไทยบ้านเฮามีแต่ดีใจเนาะค่ะมาต่างบ้านต่างเมืองพอเอ้าเว้าไปแล้วก็อันมีคลิปนึงเนาะ
เออไปเรื่อยเรื่อยมีคลิปที่เขาจะว่าเมียฝรั่งปอตีบ่ทำงานน่ะแม่จ้ามันเป็นเรื่องของโซเชียลเนาะแต่ว่าเฮาในฐานะเมียฝรั่งบ้านนอกอ่ะเขาไปซ่องคือกันก็ในก็ขอแสดงทัศนคติเนาะสำหรับพี่ปานนี่เป็นคนอีสานกระจบอยู่ปอตีกระจบมสทแล้วค่ะตอนทำงานไต้หวันค่ะเรียนไปพร้อมมันก็ม่วนเด้ค่ะเรื่องเรียนเรื่องเรียนงานกระจบมาบัดที่นี่ในทัศนคติของคนทำงานเมืองนอกเนาะพี่ปานนี่งืดหลายเด้ค่ะเขาเจ้าเก่งอีหลีเฮาเฮ็ดงานอยู่บ้านเฮาซ้ำนี่น่ะไปเฮ็ดเมืองนอกต้องขยันแล้วก็ต้องมีเทคนิคต้องมีศิลปะในการดำเนินชีวิตเนาะพี่ปานน่ะนึงขับรถบ่เป็นเด้ค่ะมันเป็นคุณนายนั่งให้ท่านขับให้อย่างเดียวอ่ะขับก็น่าสิขับได้แต่มีความย่านการตัดสินใจนะคะคนเฮามันก็บ่เก่งเนาะแต่คนอยู่เมืองนอกเขาเจ้าขับรถนี่โอ้สุดยอดงึดแล้วก็อย่างนึงเรื่องภาษาเนาะภาษาเขาเจ้าต้องเก่งเด้ต้องทํางานได้พี่ปานนี่ชื่นชมหลายคนทํางานเมืองนอกกับเมียฝรั่งก็สิมี2ลักษณะเนาะค่ะลักษณะนึงก็ทํางานในองค์กรเนาะพวกที่ทํางานในองค์กรในโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่พักคนชราไปเฮ็ดกับเขากับน้ําหมู่พี่ปานคนนึงเขาเจ้าเก่งๆค่ะหมู่สมัยเรียนประถมเพิ่นว่าอุ้ยว่าซั่นว่ามื้อใดเพิ่นเฮ็ดกับเขาให้คนแก่อยู่คุมวัดเพิ่นเว้าสู่พี่ปานฟังมั่นมากเลยเพิ่นว่าถ้ามื้อใดที่เพิ่นบ่ไปเฮ็ดงานฝรั่งต้องเฮ็ดแทนเพิ่น3คนพุ่นน่ะว้าวสุดยอดคนอีสานบ้านเฮานี่สุดยอดอีหลีแล้วก็คนใกล้โตคือกันคนในครอบครัวนี่แหละค่ะเพิ่นก็มีอุ้ยบ่เว้าดอกบ่เว้าดอกเดี๋ยวสิมีผลกระทบเนาะค่ะเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเฮ็ดงานเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะค่ะพวกร้านอาหารพวกอีหยังก็แล้วแต่ไปเห็นมาแล้วค่ะเพิ่นเก่งอีหลีการบริหารจัดการค่ะอุ้ยขยันตื่นแต่ดึกลูกตื่นแต่ดึกแล้วก็ยังก็นอนดึกอีกก็สิมีน้องอยู่บ้านเนี่ยเพิ่นเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวพี่ปานไปเยี่ยมไปยามเพิ่นเนาะเห็นเรางึดหลายโอ้เพิ่นคือมาเก่งแท้เพิ่นอีหลีเด้คนเฮ็ดงานเมืองนอกบ้านเฮานี่อันว่าเก่งแล้วไปเมืองนอกต้องเก่ง10เท่าอันนี้ก็คือในทัศนคติพี่ปานเนาะการทํางานค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานเนาะค่ะเฮาบ่ได้ชื่นชมทุกอาชีพเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คนเฮาน่ะถ้าบ่เฮ็ดการเฮ็ดงานนี่มันก็สิสมองก็สิฟอร่างกายเฮาก็สิบ่มีการพัฒนาคือจักรยานล่ะค่ะจอดทิ่มไว้มันก็ย่างหัวแม่นบ่ผู้ใดที่เพิ่นได้ทําการทํางานได้ติดต่อกับชาวต่างชาตินี่สุดยอดค่ะอันนี้ในฐานะทัศนคติของพี่ปานเนาะเมียฝรั่งบ้านนอกเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องนี่ก็คือการไล่สนเนาะค่ะถ้าเว้าไปแล้วมันก็ยาวเลยพอกันเศร้าของวันศุกร์เอาความสุขความฮักความคิดฮอดมาฝากทุกคนขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งมาชมเฮามีนัดกันเนาะค่ะก็คือผ่าป่าสิมาตั้งกองฉลองอยู่บ้านพี่ปานอยู่บ้านทงหน้าเพราะว่าสิได้เปิดเครื่องเสียงเต็มที่ผู้ใดสิผู้ใดซ่อมเตาง้อยไว้แน่แล้วพี่ปานสิบอกแฟนพี่ปานมันสิคือบ่ล่ะเตาง้อยบ่แม่นช่างง้อยติดีใจค่ะช่วงเทศกาลงานบุญพวกเฮาได้มาทําบุญร่วมกันวัยรุ่นสมัยนี้เห็น2งานแล้วเนาะค่ะวิดีโอที่พี่ปานเฮ็ดไปต้อนรับผ้าป่าบ้านสมหาแล้วก็บุญประเวศบ้านเทพพี่ปานเห็นเขาเจ้าแฟนพี่ปานนี่บ่ปาดเขาเจ้าคือดิ้นได้แบบมืออาชีพน่ะค่ะเต้าง้อยนี่โอ้ยผิวเลยก็คิดว่ามือวันที่12เนาะค่ะอย่ามาอุ๊ยอย่าลืมค่ะอย่าลืมผู้ใดที่ยังเต้นบ่ทันได้คล่องก็ไปซ้อมไว้เนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นขอสถานที่บ้านพี่ปานมาตั้งกองผ้าป่าเพื่อว่าผู้ที่มาร่วมทําบุญที่สิไปนํากันเพิ่นก็สิได้มาอุ่นเครื่องอยู่นี่เนาะค่ะผู้ที่ประสานงานมาก็คือเสาวลักษณ์เจริญพรบ้านเพิ่นก็สิเป็น
ลักษณะการทำงานโรงงานเนาะค่ะเครื่องอุปกรณ์การเกษตรของช่างสำเพิ่นก็เยอะมันก็สิบ่สะดวกในการที่เฮาสิมาดินมาแดนกันก็ถือว่ายกกองมาตั้งไว้พี่นะคะมาเอนเตอร์เทนกันอยู่พี่เครื่องเสียงได้ยินข่าวว่าก็น้องๆจากพัทยาเพิ่นสิเอาจัดเต็มมาเลยค่ะเป็นรถเครื่องเสียงเนาะผู้เฒ่าคือพี่ปานเว้าบ่ค่อยถูกดอกค่ะอธิบายบ่ค่อยถูกมาเบิ่งมาร่วมทำบุญกันวันที่11ไปขึ้นเขาไหว้พระวันที่12มาบ้านพี่ปานบ๊ายบายเฮาก็แห่ออกไปแห่ออกไปแล้วก็ยังมีหมอลำอีกค่ะอยู่วัดไปมั่วนาห้านน้ํากันเนาะสําหรับไล่นี่ นาใหญ่ไล่นี่ก็นาสิโอเคแล้วเนาะค่ะเพราะว่าน้องบอกว่าพี่ไล่แน่เชิญชวนให้พี่น้องเฮามาร่วมทําบุญปากเวอร์ค่ะมื้อนั้นกินข้าวแซ่บหลายแกงผักหวานแกงผักหวานใส่ไข่หมดค่ะกัดปุ๊บเลยโอ้ยน้ําตาเตียกพอ2-3มื้อมามีอาการเวอร์พอแล้วก็ห้อนก็มีแต่กินน้ําแข็งกินน้ําปั่นค่ะมีความสุขมีความฟินหลายก็เลยทําให้มันเหลือลั่งกับเขามาเสิร์ฟก่อนเนาะค่ะมื้อนี้หาหม่องลงบ่ได้ ผู้ใดมีบันไดผู้ใดมีบันไดเอามาให้พี่ปานแน่พี่ปานสิลงล่ะค่ะตอนนี้ล่ําล่าแล้วเดี๋ยวพ่อกันไล่นาเนาะค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมคิดฮอดคิดถึงทุกคนค่ะเดี๋ยวหาหม่องปิดก่อน รักและคิดถึงค่ะ